ูกค้าที่ต้องการเมนูเครื่องดื่มนะครับตอนนี้แนะนำลูกค้าสั่งอาหารดื่มก่อนหรือลูกค้าจะทานอาหารที่โต๊ะก่อนก็ได้นะครับลูกค้าอยากได้ไม่ต้องเสียเวลามาต่อแถวรอนานนะครับสำหรับเครื่องดื่มนะครับลูกค้าที่ใจดีนะครับดื่มตอนนี้แถวของเครื่องดื่มมันทำแน่นะครับลูกค้าสั่งอาหารจุดดื่มก่อนหรือจะนั่งทานอาหารที่โต๊ะก่อนก็ได้นะครับลูกค้าอยากได้ไม่ต้องมาเสียเวลายืนต่อแถวรอนานไม่ร้อนเท่าไหร่ถึงจะควันขึ้นก็ตามก็พอซดปั๊บนี่ไม่ใช่นะเอาอะไรกับบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมอร่อยอร่อยรสชาติดีมากก็มีครับครับมีเดียมครับสองครับสองคำนะคะแล้วก็ปลาชิมาอีกพื้นบ้านปลาชิมาอีกพื้นบ้านแล้วกี่คำคะสองคำสองคำค่ะแล้วมีปลาอะไรน่าสนใจปลาบาคาโน่ไหมคะสเต็กไม่เอาค่ะเออเอาแค่นี้ก่อนเอาฮะไม่เอาซามันก็ไม่เอามีอะไรมีแค่นี้เหรอไม่นึกว่าเยอะนิดเดียวนี่ไม่เยอะเลยก็ไม่ได้เรื่องนั่นเลยชิมหน่อยที่เป็นไงรสชาติกันเข้มข้นมากครับแต่ถ้าได้พริกสักหน่อยจะดีมากนี่ก็เอาพี่หนังรสจะมีเติมนี่ต้องเสียวอ่ะรสชาติดีมากเนื้อเปื่อยแต่ตัวซุปเนาะก็มีติ๊กต่ำซะหน่อยนะสุดยอดขอเขาสองชิ้นต้องมีพริกอยู่ข้างล่างแล้วโอ้ต้องใส่ทรงเผื่อใหญ่ๆโชว์อยู่นะทานอย่างนี้เลยนะดื่มเลยฮะเราต้องมีโชว์อยู่เราเรียกชื่อเป็นญี่ปุ่นเขามาส่งเป็นภาษาไทยอ่ะมีความน่าจะสลัดด้วยเนาะแล้วเขาบอกซูงิคือปลาช่อนทะเลจากภูเก็ตถูกแล้วซูงินี่คือปลาช่อนทะเลจากภูเก็ตฮะอร่อยมากดื่มน้ำเต้าชิมก่อนจะได้เรื่องเหรอไม่น่าสั่งต้มตำเลยนะครับต้มตำไทยครับรสชาติจัดจ้านเลยครับต้องไงดีอ่ะซีฟู้ดลงจ่าซีฟู้ดลงซีฟู้ดลงพยายามทำเอาซีฟู้ดลงให้สุกเลยมีสุกเร็วกันป่ะมีเดียมค่ะมีเดียมทานยังไงล่ะทานนี้นี่ดีกว่า
ชนเครื่องค่ะมีเดินเบลถ้าก็สองที่ค่ะสลัดครับเราจะเทียบให้ดูใหญ่กว่ามือนะใหญ่กว่ามือนี่ครับซูชิเนื้อวากิวครับข้าวข้าวนี่นะครับพอดนี้แค่นี้เองครับน่ารักมากชิม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 กำลังยืดฟันรสชาติเนี่ยเขาโชว์ความเป็นเนื้อแท้ๆนะฮะซึ่งผมว่ายังไม่ดูเดือดยังไม่จัดจ้านขออนุญาตขออนุญาตแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับเห็นอย่างว่าข้างในอ่ะสุกเฮ้ยข้างหลังยังไม่สุกนะครับเนี่ยนี่มีข้าวแค่นี้แล้วครับผมให้นี่ครับเป็นอาหารจานเด็ดของที่นี่นี่ผมทานเป็นชามที่สองนะครับเขาเรียกกะเหลาเนื้อวาคิวนะฮะวิธีรับทานที่ถูกต้องนะฮะต้องคนเพราะเขามีเหมือนกับพริกตำอยู่ข้างล่างนะฮะคนเพื่อให้รสชาติเข้านะครับนะฮะเขาไม่มีเขาไม่ทำอะไรมากเขาแค่เอาเนื้อสดๆเนี่ยนะครับราดด้วยน้ำซุปร้อนๆนะครับพริกลอยมาแล้วนะครับเอาละเราเนี่ยรสชาติจะลงตัวเป๊ะพอดีเลยนะครับชิมก่อนจานนี้สุดยอดผมให้จานนี้เป็นจานเด็ดยอดนิยมนี่ครับระดับนี้นะนึกถึงร้านรสดีเด็ดแต่เนื้อเนื้อชั้นกว่าเยอะโอ้อร่อยคือนี่ครับของหวานครับเป็นพานาคอตต้าโอ้ครีมมี่มากมากลงตัวกว่าลงตัวกว่าอยากครับไอศกรีมวานิลาใช่ได้ไอศกรีมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ว้าเรายังไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนี่เป็นบุฟเฟ่ต์จริงจริงนะครับเพราะว่ามีกาแฟให้กินครับคาปูชิโน่ซะด้วยร้อนๆเราต้องมีคราบนมติดริมฝีปากล้างปากด้วยนี่ครับไอติมวานิลายาวขนาดนี้หรอ
นั้นยาวไปถึงนู่นเลยโอ้โหเส้นนี่แหละอายุ70กว่าแล้วของคนไทยคิดทำอันนี้